คำแนะนําที่คุณทําตามได้ทันทีจากไบรอันเจสซี่ไบรอันเจซี่นะครับเป็นใครเป็นเจ้าของหนังสือกินกบตัวนั้นซะเป็นโค้ดด้านาศาสตร์ความสําเร็จนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ของป้าเช่นเดียวกันครับที่ป้าได้มีโอกาสเรียนกับไบรอันเจซี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนะี่ยจัดลําดับความสําคัญของเวลาได้เราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพชีวิตเราได้อยอตัวอย่างคําว่าจัดลาดับคือเลยครับคุณรู้ว่างานอะไรยากและต้องทําก่อนคุณรู้ว่างานอะไรเนี่ยไม่ยากและต้องทําหลังคุณรู้ว่าอะไรสําคัญ1 2 3 4 5อยอตัวอย่าง เราควรจัดลาดับงานที่ยากไว้อันดับแรกครับแล้วมันก็สําคัญมากซึ่งงานที่ยากนั้นควรเป็นงานที่ส่งผลต่อรายได้เรามากถึง80%ครับหมายความว่า1งงานเนี่ยส่งผลกับรายได้เรามากถึง80%ถ้าคุณทํางานนั้นจบทําดีลนั้นจบทำโปรเจก์นั้นจบมีโอกาสที่คุณจะได้ดีลใหญ่เงินก้อนใหญ่หรือได้โอกาสดีๆในชีวิตเยอะครับจากสิ่งสิ่งนั้นให้เลือกทําสิ่งนั้นก่อนและแน่นอนมันยากและใช้เวลามากๆเลยคุณต้องทําสิ่งนั้นก่อนและลองต่อมาครับงานอะไรที่เราพอจะทําได้ แล้วก็เอาไว้ก่อนได้นะครับก็ลองเลือกดูแต่อันสุดท้ายครับมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญคืองานอะไรบางงานที่คุณให้คนอื่นทําแทนได้เช่นตอบแชทคุณก็มีแอดมินได้ไหมหรือคุณมีแชทบอทดได้หรือเปล่านะครับอะไรที่คนอื่นทําแทนแล้วคุณไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นเอาเวลาตรงนั้นมาพัฒนาในจุดที่เรียกว่าจุดแรกดีก,กว่าคืองานที่ยากและสําคัญหรืออาจจะเป็นงานรองลงมาคืองาน B นะครับงานที่สําคัญแต่มันน้อยลงมาพักเอาไว้ก่อนได้เดี๋ยวค่อยทําได้นะครับแล้วอันที่3ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าาคุณจออ้้งงออออดมไหหรรืืีชบตเ ก็มันก็จะเสียเวลาคุณเนาะถ้าเกิดว่าคุณไม่ตอบแชทเองสมมติว่าคุณมี10เพจเนี้ยคุณขายของออนไลน์ตอบไม่นันครับ คุณจะต้องแบบจ้างคนตอบหรือแบบอาจจะมีเป็นแชทบอทเงี้ยเป็นต้นอะไรที่คนทําแทนคุณได้หรือบางครั้งคุณมานั่งแพ็คของเองขายออนไลน์เหนื่อยจะตายครับคุณจ้างคนแพ็คได้ไหมคุณจ้างคนไปส่งได้หรือเปล่าแล้วคุณเอาเวลามานั่งวางแผนครับมานั่งไลฟ์สดมานั่งทําคลิปวีโอจะดีกว่าและนั่นแหละครับสิ่งที่ไบรอันเดซี่เขาให้มาบางครั้งเราอ่านหนังสือกินกบตัวนั้นซัเราก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเริ่มจากจุดที่เรียกว่ายากและสําคัญที่สุดลองค้นหาดูนะครับว่างานบางงานที่คุณทํายากและสําคัััญแลลละะมนให้ผพลธล์ยอ ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในเรื่องของการแต่ตัวด้านการเงินการงานโฟกัสที่จุดนั้นก่อนแล้วทํามันให้จบจึงทํางานที่2พอทํางานที่2จบก็ค่อยเวียนไปงานที่1ส่วนงานที่3ามช่างคนอื่นทําแทนให้คนอื่นนาแทนเช่นให้คนอื่นมาตัดต่อวิดีโอแทนเราให้คนอื่นมาตอบแชทแทนเราอันนี้เป็นต้นนะครับใครรู้สึกได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับพิมพ์เลยครับว่าได้ประโยชน์โอปปสานมาสโคตเอน็นอพสวัสดีครับ